สวัสดีครับตอนดียวกันงินนะครับวันนี้มาดูกองทุนอีกหนึ่งกองนะครับเป็นกองทุนที่เน้นพวกกลุ่ม emerging market นะครับ emerging market เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนาะแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังพุ่งมาเลยนะครับไม่ใช่กลุ่มแบบบริษัทเก่าแก่บริษัทใหญ่ๆนะครับก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็มีคนขอเข้ามานะครับวันนี้กองทุนเป็นของกสิกรอีกแล้วนะครับกสิกรบ่อยมากเลยเนาะก็เป็นของกองทุนเปิด K นะครับ selective Emerging Market หุ้นทุนนะครับหรือว่าชื่อย่อคือ K ขีดด้วย SEMQ นะครับก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจครับตระกูล Emerging Market เนี่ยนะครับมีคนให้เปรียบเทียบบ่อยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดกลุ่มที่เป็นตลาดที่อาจจะเป็น SME นะครับหรือตลาดที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันก็มีความเติบโตได้สูงครับเพราะว่าเหมือนกับบริษัทเล็กอะเวลามันจะขยับขยายอะไรมันก็ทำได้เร็วนะครับแล้วก็ มันไม่ต้องมาผ่านกระบวนการมากมายนะครับไม่ต้อง R&D กันเยอะแยะนะครับรู้สึกว่ามีไอเดียปุ๊บเขาก็ทําเลยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าในหนังสือชีช้ชวนเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ค่อยไปดูกราฟกันเนาะตอนพัตท้ายเหมือนเดิมนะครับว่ากราฟเนี่ยน่าสนใจไหมปัจจุบันนะครับไปดูกันนะครับโอเคส่วนแรกนะครับหนังสือชิชวนเป็น30เมษายนนะครับนี่ดีมากเลยเพราะว่าอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับกองทุนเปิดเคนะครับ selective emerging market หุ้นทุนนะครับภาษาอังกฤษก็ K Selective นะครับ Emerging Market Equity Fund นะครับส่วนตัวย่อนะครับ K ขีดด้วย S E M Q นะครับก็ตอนแรกผมจำสับสนเนาะนึกว่าเป็น S M E Q นะครับก็เป็น S E M Q นะครับกองทุนรวมเป็นกองทุนแบบตาสารทุนนะครับลงทุนในหุ้น p e e d e r fund อีกแล้วนะครับมีความเสี่ยงต่างประเทศนะครับไปดูต่อนะครับเขาบอกว่าคุณกำลังจะลงทุนอะไรนะครับเรากำลังลงทุนในหน่วยลงทุนที่ชื่อว่า t e m p พ r t o n นะครับ e m e r g i n g Market เ u n d นะครับเป็น US Dollar นะครับเป็นกองทุนหลักของเรานะครับมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า75%นะครับเรื่องของนโยบายการลงทุนนะครับนี่เขาก็บอกว่าเป็นของลักซมเบิร์อีกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่กองทุนชอบไปจัดตั้งที่ลักซมเบิร์นะครับกองทุนหลักนะครับเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทตลาดเกิดใหม่นะครับหรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มประเทศตาเกิดใหม่นะครับหรือเราพูดว่าประเทศกําลังพัฒนานั่นแหละนะครับก็จริงๆผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เรานับไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าใช่เนาะเพราะเรายังไม่ได้พัฒนาจริงๆนะครับก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มีทางเวียดนามทางอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัตราส่วนการลงทุนเป็นยังไงนะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของต่างชาติเพียงกองทุนเดียวโดยมุ่งหวังผลตอบแทนเนี่ยให้เคลื่อนไหวาตามกองทุนหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัว กสิกรเนี่ยตรงนี้เป็นพาสซีฟนะครับทีนี้ส่วนกองทุนหลักนะครับก็บอกว่าเป็นบริหารการจัดการเชิงลุกนะครับก็เป็นแอคทีฟแมจเมนต์นั่นเองนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนะครับอันนี้ถือว่าเป็น g l o b a l ด้วยเนาะนี่ global นะครับ แล้วก็รับความผันผวนของราคาหุ้นกับการลงทุนได้นะครับยิ่งหุ้นกลุ่มเล็กเนี่ย emerging market เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าเหมือนตลาดเกิดใหม่นะครับเงินไหลเข้าไหลออกหรือฟันฟรอที่ว่านักลงทุนที่แข็งแกร่งเนี่ยเขาจะเข้ามานะครับอย่างเช่นทางสาภาพยุโรปนะครับทางยุโรปเองเนี่ยนะแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยก็จะมีนักลงทุนที่แบบรายใหญ่หน่อยนะครับเขาอาจจะเข้าออกเร็วมันทาให้เกิดความผันผวนสูงนะครับแล้วก็ลงทุนได้ตั้งแต่หปีขึ้นไปนะครับนี่ที่เขาแจ้งไว้นะ แล้วก็กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินแน่นอนและรักษาเงินต้นอันนี้ก็พูดทุกครั้งนะครับคำเตือนนะครับเขาบอกว่ากองทุนนี้เน้นลงทุนในกองทุนหลักกองทุนเดียวนะครับเป็นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทําให้มีความเสี่ยงความผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงในตลาดพัฒนาแล้วนี่ชัดเจนนะครับก็เขาบอกว่าอาจจะผันผวนกว่ากองทุนที่อยู่ในตลาดพัฒนาแล้วอย่างเช่นพวกอเมริกาจีนนะครับประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็ มีความเสี่ยงความผันผวนในค่อนข้างสูงนะครับอันที่สองก็บอกว่ากองทุน KSEMQ นะครับอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับก็พวกนี้ก็เคยบอกไปแล้วแหละนะครับว่าเพิ่มอัตราให้มันทำามุนตอบแทนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับอันถัดไปบอกว่ากองทุนอาจจะลงสัญญาซื้อขายเพื่ออัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็75%เนอะอย่างที่เขาบอกไปว่าเราเป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนไทยกับ US อลลาร์สหรัฐนะครับ เกือบทั้งหมดนะครับก็เป็น75%นะครับกองทุนนี้และกองทุนหลังในต่างประเทศนะครับอาจจะออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกตินะครับกรณีนําเงินกลับเข้าประเทศไม่ได้การขายคืนอาจจะยืดเวลานะครับอันนี้ก็กสิกรเขาจะเขียนประมาณนี้ทุกครั้งนะครับกองทุนนี้กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนชัดไหม เขานับจีนว่าเป็นประเทศที่เป็น e m e r g i n g market นะครับไม่ได้นับว่าจีนเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับทีนี้ก็ผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูสัดส่วนกันนะครับเรื่องของความเสี่ยงบ้างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวานะความเสี่ยงนี่คือเท่ากับกองทุนหุ้นทั่วไปเลยนะครับไม่ได้ดันขึ้นไปที่เป็น7ด้วยนะครับก็ให้อยู่ที่6เหมือนเดิมนะครับ เรื่องของปัจจัยความเสี่ยงนะครับเขาบอกว่าความผันผวนนะครับอยู่ที่15-25เปอร์ซ็นตเห็นปะ่ะอันนี้จะถือว่าผันผวนอยู่นะครับผันผวนนะไปในทางที่ว่าเรียกว่ากลางถึงสูงแล้วแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเซ็ตเราจะอยู่แถวๆนี้นะครับอย่างเช่นหรือถ้าเกิดเป็นอเมริกาหรือเป็นอะไรจริงๆก็อยู่แถวๆนี้นะผมว่า USA ชายนะครับก็ถือว่ามีความผันผวนสูงนะครับก็รู้ไว้ด้วยนะครับเพราะเรากำลังจะมาลงทุนนะครับ เรื่องของการกระจุกตัวในตราสารนะครับไม่กระจุกตัวมีการกระจายหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับการป้องกันความเสี่ยงเป็นแบบบางส่วนนะครับก็75%อย่างที่เขาบอกไปนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะครับพอร์ตการลงทุนมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็หน่วยลงทุนที่จะลงก็102.92%นะครับมีตราสารเทียบเท่าเงินฝากแล้วก็เงินฝากเนี่ยอยู่ประมาณสัก3%นะครับที่เหลือก็เป็นพวกหนี้ต่างๆนะครับ สัดส่วนกันบ้างอันนี้น่าสนใจแล้วนะครับก็ลงทุนใน Information Technology ใหญ่ที่สุดนะครับ23.72%นะครับก็ไม่แปลกใจเนาะตลาด emerging ก็อาจจะต้องโตด้วย IT นะครับในยุคนี้นะสัดส่วนถัดไปนะครับก็เป็น Communication Service นะครับ18.28%ดูอย่างนี้แล้วนะครับ2อ,อันเนี้ยทำไมให้นึกถึงไม่ถึงพวก l o b o t t e h h เลยเนาะ คือสัดส่วนพวก g o b a l Tech ก็ลงอย่างเงี้ยนะ IT กับ Combination Service นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าลงทุนในหุ้นอะไรบ้างเนาะสัดส่วนถัดไปนะครับ Consumer Discretionary นะครับของฟื้นเฟื่อยนะแล้วก็ Financial นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นธนาคารกับสินเชื่อนะครับถัดไปอีกนะครับ Consumer s t a p l e นะครับหรือว่าสินค้าที่เป็นจำเป็นต่อชีวิตนะครับแล้วก็สัดส่วนอื่นๆอีกประมาณ18.5นนะครับก็เน้น IT เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เน้นพวกของใช้บริโภคแล้วก็พวก Financial บ้างนะครับ โอเคข้างล่างแล้วกันนะครับหลักทรัพย์นะครับที่อยู่ในกองทุนนะครับโอ้โหผมดูชื่อแล้วทำไมให้ความรู้สึกเหมือนเหมือน g o b a l t e c h บางตัวที่เคยรีวิวไปนะครับใครเคยฟังผมมาหลายๆคลิปผมจะรู้เลยว่าผมพูดบ่อยมากนะครับชื่อหุ้นพวกนี้นะครับตัวแรกครับ TSM นะครับหรือไต้หวัน Semiconductor นะครับ พูดบ่อยมากๆนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่แบบท็อปพิกมากๆเลยนะครับว่าหลายๆกองทุนที่เกี่ยวกับทั้งเทคทั้งอะไรเนี่ยมักจะเลือกตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตชิปครับให้กับ Intel ให้กับเอ็นวีดีนะครับให้กับเอ็มดนะครับแม้กระทั่ง Apple เองนะครับเวลามีชิปเซตอะไรที่ต้องมาใส่ใน iPhone iPad เนี่ยเขาก็จ้างทางนี้แหละนะครับถือว่าค่อนข้างจะเป็น leading เลยนะแล้วก็ค่อนข้างเถอนจะล็อกอยู่เหมือนกันครับว่าเขาเป็นบริษัทเดียว น่าจะเกิดในท,ทั้งในโลกะนะครับว่าเวลามีชิปใหม่ๆอะไรที่มันยากๆเนี่ยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ทำได้อยู่คนเดียวนะครับอันที่2คือซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็พูดบ่อยว่า Samsung ไม่ได้ขายโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับไม่ได้สขาย Galaxy ขาย Note อย่างเดียวนะครับซัมซุงเป็นบริษัทที่มีโรงงานรับทํา OEM นะครับหมายความว่าหน้าจอเอ่ยนะครับเอ่อพวกอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ต่างๆเอ่ยเช่น SSD นะครับ Hard Disk Drive นะครับ หน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเนี่ยจริงๆเขามีโรงงานที่ผลิตพวกนี้ได้นะครับรวมถึงหุ้มือถือด้วยนะครับชิปเซตต่างๆนะครับหน้าจอก,กระจก Gorilla Glass ของเขานะครับเขารับ OEM นะอย่าง Apple เองอะ่ะก็ไปผลิตพวกกล้องพวกจออะไรผ่านทาง Samsung เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นนะ Samsung นะครับอันถัดไปเป็น Tencent Holding นะครับบริษัทที่ทำ WeChat กับเกม r o v นะครับจริงๆมีหลายอย่างแหละเขาเป็น holding c o m p a น y นะครับ holding c o m p a นีก็คือว่า จัดตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วก็เปิดบริษัทลูกขึ้นมาก็สปอนเซอร์ด้วยเนินนะครับหรือความรู้เนาะหรือว่าไปไล่ซื้อบริษัทอื่นๆเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฮลดิ้งของตัวเองนะครับถัดไปครับอาริบาบากรุ๊ปโฮลดิ่งนะครับอาริบาบาจริงจัดตั้งอยู่ในอเมริกาเนาะจดทะเบียนอยู่ที่เกาะเคมันในอเมริกานะครับอยู่ในตลาด NYSE หรือว่านิวยอร์กนะครับแต่ว่าดําเนินธุรกิจในจีนเป็นหลักนะครับก็เลยอยู่ในพอร์ตตรงนี้นะครับเนี่ยแปลว่าเขามองว่าเกาหลีใต้นะครับฮ่องกงจีนเนี่ย ไต้หวันด้วยเขามองว่ามันเป็นตลาดเกิดใหม่นะครับไม่ใช่ตลาดจะแบบยุคบุกเบิกอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราก็เราก็ต้องรู้ไว้นะครับว่าเขามองแบบนี้นะครับสำหรับกสิกรนะครับอันต่อไปเป็น n นเวอร์นะครับอาจจะคุ้นเคยดีในชื่อของ l ล ne นะครับ l i n e แอปพลิเคชันที่แบบเราใช้กันทุกวันนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย l ล ne เนี่ยมันเป็นร่วมกันระหว่างทางเกาหลีใต้กับทางญี่ปุ่นนะครับก็คู่กันมาไม่แน่ใจว่าใครซื้อใครเนาะต่อไปนะครับ ไม่รู้ว่าอ่านว่า ICICI หรือว่าอ่านว่า e c นะครับหรือว่าจะอ่านว่า ECI นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นธนาคารอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับนี่ขออภัยด้วย u n i v e r ครับ u n i v e r ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของทางยุโรปนะครับก็เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ u n i l e v e r ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มี u n i l e v e r ในไทยด้วยนะครับ Nasper นะครับผมไม่ทราบเลยว่านี่คือธุรกิจอะไรนะครับต่อไปนะครับ b u r i a n c e นะครับ China Automotive Holding นะครับขออภัยจริงๆไม่รู้เลยนะครับว่าลงทุนอะไรแล้วก็ Look Oil นะครับก็ดูจากชื่อก็ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันนะครับทีนี้คือต้องยอมรับครับว่าบางอย่างผมไม่รู้เลยว่าธุรกิจเขาทำอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นประมาณนึงแหละว่าโอเคไต้หวันจีนฮ่องกงนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในนี้เยอะนะโอเคเดี๋ยวไปดูสัดส่วนข้างล่างนะครับอ่ะ เขาบอกว่าสัดส่วนแยกตามประเทศนะครับก็ลงทุนในจีน29.41%เครับเกาหลีใต้18.34ครับไต้หวันครับ11.20ครับแล้วก็รัสเซีย7.28แล้วก็อินเดีย6.03นะครับแปลว่าธนาคารเนี้ยสงสัยจะเป็นของอินเดียนะครับก็สัดส่วนนี้ถามว่ายังไงเดียคือดูแล้วก,ก็ก็พอได้นะผมว่าก็พอได้มันเป็นกลุ่มธุรกิจที่บางทีเราไม่ค่อยได้ลงกันถูกไหม เพราะว่าอย่างเช่นคนส่วนใหญ่จะลงอะไรลงไทยใช่ไหมครับเซ็ตใช่ไหมลงอเมริกานะครับ S&P ห้าร้อยหรือ n นสแดกไปเลยใช่ไหมลงจีนครับเอแชร์กับเฮแชร์เฮแชร์เป็นฮ่องกงนะครับลงอะไรอีกอินเดียก็เป็นอินดีคฟันไปเลยใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเกาหลีใต้นะครับจริงๆเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีบอโจรหนึ่งที่เขามีตะกูดอินดีของเกาหลีใต้นะใครที่สนใจก็ลองดูได้นะครับแต่ไต้หวันเนี่ยไม่ค่อยเห็นเป็นลงเดียวๆนะครับส่วนรัสเซียก็เหมือนกันไม่ค่อยเห็นลงเดียวๆนะครับก็ เอ,อความเห็นผมก็คือว่ามันก็กระจายตัวได้ดีนะในภูมิภาคที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แหละนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างเนาะโอเคเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับปัจจุบันเนี่ยเพดานอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าเก็บจริงก็อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดปอร์ซ็นนะครับก็ตีว่าหนึ่งุดสองเปอร์เซ็นละกันนะครับคำถามคือว่ามันเยอะไหมอ่ะหนึ่งจดสองเปอร์เซ็นนะครับก็ เออ่ถ้ามันเป็นกองแอคทีฟเนี่ยผมก็มองว่าไม่เยอะนะแล้วก็ลงในต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ละกันนะครับถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีเนี่ย1.2ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันแย่มากนะครับ1.2ยังไงก็แพงนะครับคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีต่อให้เก็บถูกมันก็แพงๆอยู่ดีนะครับเรื่องของฟอนต์เอ็นฟรีมีนะครับ1.5เวลาเราไปเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อกองทุนตัวเนี้ยโดนก่อน1.5นะครับแบ็กเอนนฟีีไมม่ะครับก็ยกเว้นอยู่นะครับก รวมๆแล้วก็ประมาณสัก2.7%แหละนะครับถ้าเกิดซื้อใน1ปีนะครับเรื่องของ Performance โอเคมาดูกันนะครับผลการดำเนินงานย้อนหลังครับก็เขาบอกไว้ว่าดัชนีชี้วัดนะครับหรือว่า Bench ม a r k เนี่ยใช้ตัว MSCI Emerging Market Index นะครับเป็น Total Return นะครับก็ทำสออย่างนะครับก็คือ Hedging ประมาณ75%แล้วก็ไม่ Hedging 25%นะครับเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน ที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐกับไทยนะครับทีนี้เขาบอกว่าผลการดําเนินงานเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวคือกองทุนสีเทาคือดัชนีชี้วัดนะครับสีเขียวเขาบอกว่าปี60นะครับชนะอยู่นะครับชนะอยู่ประมาณสัก3เปอร์เซนี่ปี61นะครับอันนี้แพ้แพ้อยู่ประมาณ1เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ปี62ว้าวชนะเลยนะครับชนะ9เปอร์เซนนะครับก็เยี่ยมยอดครับใน ดูแล้วสัดส่วนเนี่ยการชนะมากกว่าแพ้นะครับในสามปีให้หลังนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีความผันผวนเห็นไหมเพราะว่าตัวเนี้ยบวกสิบหกลงมาปุ๊บลบสิบแปดอ้าวนะครับใครลงทุนแล้วขาดใจไปแล้วนะครับสองปีติดลบมากกว่าบวกนะครับกลับมาอีกปีหนึ่งบวกยี่สิบอเปอร์เซ็นตะครับก็เออสิ่งที่เราเห็นเคยสามปีก็บวกสองนะครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่ก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่านะครับก็ ไม่รู้เขามีข้อมูลของกองทุนต่างประเทศไหมอ่ามีนะครับมีกองทุนต่างประเทศอยากดูเหมือนกันนะครับในปี2555นะครับกองทุนเนี่ยแพ้นะครับแพ้อยู่ประมาณ6%นะครับปี56นะครับชนะชนะอยู่ประมาณ2%นะครับปี57นะครับอันนี้แพ้แบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้อยู่ประมาณสัก5.2%นะครับนี่เขียนให้นะครับแล้วก็ปี58ก็ยังแพ้อีกนะครับแพ้ประมาณ4%นะครับ ปี59บวกแล้วนะครับก็อนนี้บวกประมาณสัก6%นะ60นะครับ60นะครับบวก2% 61แพ้อีกแล้วนะครับแพ้อยู่ที่ลบ2%นะครับแล้วก็62ชนะไปอยู่ที่8%นะครับนี่โอเคก็สัดส่วนแล้วนะครับก็แพ้4ชนะ4อ้าวกลับมาเท่าเดิมก็แต่ดูแล้วสัดส่วนการชนะเยอะกว่าการแพ้นะครับก็มีความน่าสนใจพอสมควรเดี๋ยว ลงมาดูข้างล่างนะครับเรื่องของไอ้พวกการปักหมดนะุดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองว่าชนะหรือแพ้นะครับเรื่องของ maximum d r ด w d o w บ้างครับ maximum d r a w d o w ผลขาดทุนสูงสุดเนี่ยลบ39.85นะครับก็ไม่ได้หนีจากพวกเซตไม่ได้หนีจากพวกอเมริกานะครับในช่วง covid-19 ก็ลงไปอย่างนี้แหละนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเรื่องของ sd 20ก็ถือว่าเยอะครับเยอะกว่าเซตนิดหน่อยเนาะเยอะกว่าจีนด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนก็อย่างที่บอกเลยครับว่าผันผวนกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วแน่นอนนะครับโอเคเรื่องที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดนะครับก็เออมันเทียบกับวันที่30เมษายนนะครับไม่ใช่เทียบกับเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนับจากถ้าสมมุติเขาบอกว่า1เดือนใช่ไหมมันก็ต้องนับจาก30เมษาย,ย้อนกลับไปนะครับ Year to date ครับโอ้โห ติดลบยี่บจุดามห้าเอร์เซ็นนั่นหนักหน่วงเหมือนกันนะครับส่วนดัชนีชีวัตรลบสิบหกอันนี้แพ้แน่นอนนะครับนี่สามเดือนล่ะนะครับสามเดือนลบสิบหกกับลบสิบสองก็แพ้นะครับหกเดือนลบิบสามกับลบสิบก็แพ้เอ่อหนึ่งปีนะครับต่อไปหลังจากนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับนั่นคือหารมาแล้วเนาะ หนึ่งปีนะครับลงทุนหนึ่งปีติดลบสิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังแพ้อยู่นะครับสามปีชนะแล้วนะครับชนะอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นเออหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นท่าไหครับแล้วก็ห้าปียังไม่มีข้อมูลสิปียังไม่มีข้อมูลนะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยชนะนะครับแต่ชนะอยู่ในสัดส่วนที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดนี่แต่ค่ามันก็ยังติดลบนะครับลงทุนมาประมาณสามปีกว่ายังติดลบอยู่นะครับก็ ยังไงดีล่ะนิ่งเงยนะครับก็ถ้าเกิดดูอย่างนี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดย้อนหลังขนาดนี้แล้วดูแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับคือเมื่อกี้เราดูกราฟมันเหมือนจะสวยใช่ไหมแต่พอมาดูปักปักหมุดย้อนหลังแล้วเนี่ยโควิดในทีลงมาเยอะครับปีนี้ยังติดลบยี่สิบอยู่เลยนะครับก็หนักหน่วงครับหนักหน่วงเดี๋ยวลองไปดูกราฟกันละกันตรงนั้นนะครับก็คงบอกได้ว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปกราฟนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับข้อมูลอื่นๆเนะ ข้อมูลอื่นๆก็คือว่านโยบายการจ่ายผลผล่ยไม่มีการจ่ายนะครับเรื่องของผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็กองทุนนี้จัดตั้งมาอยู่แค่ประมาณสัก2-3ปีเองเนาะแล้วก็มูลค่าที่ตั้งไว้โครงการเนี่ยหมื่นล้านนะครับปัจจุบันมีแค่2500้าล้านเองทำไมาคนไม่ค่อยลงกันไม่รู้นะครับน้อยมากเลยนะนะครับเรื่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนบ้างนะครับวันทําการซื้อนะครับสามารถซื้อได้8ปดโมงครึ่งถึงบ่าย บ่ายสามครึ่งนะครับมูลค่าการซื้อครั้งแรกห้าร้อยครั้งถัดไปก็ห้ารอยนะครับการขายคืนนะครับในกรอบเวลาของแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับระยะเวลาในการรับขายคืนเป็นทีบวกสนะครับสี่วันทําการหลังจากที่เราขายคืนแล้วนะครับการประกาศ n a v เป็น t ีบวกสนะครับก็ดูแบบนี้แล้วนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยความเห็นของผมผมว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจนะ performance นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องกราฟดีกว่านะครับว่า กราฟหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลงทุนได้ไหมในช่วงนี้นะครับไปตัดไปดูกราฟกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเว็บสยามฉาินะครับเพื่อที่จะมาดูกองทุน KS EMQ กันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัว IPO มาตอนปีประมาณสัก2,017นะครับก็ขึ้นไปได้สวยๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นลงมาแดงเถือกเลยนะครับกลับมาราคาเท่าเดิมประมาณ10บาทนะครับหลังจากนั้นมีการขึ้นพยายามขึ้นนะครับไปทำา i สูงสุด แต่มันก็ยังไม่ใช่นิวไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ11บาท91นะครับพอเจอโควิด1 9ปุ๊บร่วงนะครับร่วงลงไปถึง7บาท5เลยนะครับโอ้โวลงไปขนาดนี้คือร้องไห้ครับไม่ว่าคนจะถือตอนไหนนะครับมันคือนิวโลเลยนะครับร้องไห้ครับจนกระทั่งตอนนี้ราคามันยังไม่พ้น IPO ได้เลยนะก็ถ้าให้มุมมุมมองแบบนี้นะครับผมมองว่ามุมมองนี้ไม่ดีครับยังมีโอกาสลงต่ออีกแล้วก็ MACD เนี่ย ยังดูว่าทําได้ไม่สุดเลยเปิดกว้างตรงนี้เห็นไหมเปิดไอ้สีแดงสีน้ําเงินตรงนี้เปิดกว้างมากเลยนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสยังลงต่อได้อีกยังไม่สุดนะครับแม้ว่า i อซจะทําตัวเหมือนกับหักหัวขึ้นได้นะแต่ MACD ยังดูไม่ไม่สวยครับส่งไม่สวยเลยนะครับกราฟวีกันหน่อยกราฟวีกก็เออแต่กราฟวีดูสวยนะกราฟวีดูดีกว่านะครับกราฟวีดูกลับตัวได้อะนะเนี่ยมันดูแบบว่ามีแรงกลับตัวนะครับ มกราฟวิกดูดีนะครับแล้วก็เส้นข้างหลังเนี่ยเส้น5วิกกับ15วิกเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มใกล้จะต,ตัดกันได้แล้วนะครับ MACD ตัดขึ้นแล้วนะครับมีจุดเขียวขึ้นแล้วกราฟตรงนี้ขึ้นแล้วด้วยนะครับ RSI ทะลุเขียวล่างลางมาแล้วกำลัง,ลงขึ้นกลับไปแล้วกราฟวิกดูดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ามันอาจจะเกิดการรีบาวได้นะครับแต่ในภาพทางเฟรมใหญ่ที่เป็นมันเนี่ยยังดูเหมือนกับว่าเอ่อมันเหมือนลงได้อีกนะ,นะครับเพราะว่ามันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่ว่า กราฟวิกเนี่ยเด้งเพื่อลงต่อนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าใครอยากเข้าเนี่ยเข้าได้นะครับแต่ต้องเผื่อส่วนต่างถ้ามันจะลงไปอีกด้วยนะครับก็อย่าซื้อไม้นี้หนักนะครับหมายถึงว่าซื้อได้แต่ว่าเผื่อไม้ไว้อีกไม้นึงกรณีที่มันขึ้นเด้งขึ้นไปเสร็จแล้วล่วงลงมาด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะผมคิดว่ามันจะต้องขึ้นเพื่อลงต่อนะครับแต่ว่าก็เริ่มสะสมได้ครับเพราะว่ากราฟวิกมันดูสวยอะมันดูเหมือนจะขึ้นได้นะครับ กราฟเดก็เหมือนกันกราฟเดเห็นเหมือนกันเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมันดูสวยอะ่ะมันดูขึ้นแล้วแบบขึ้นได้นะครับก็เนี่ยแต่ต่เส้นก็ประมาณนี้นะครับก็ดูดีครับดูดีเอ่อไอซายนะครับข้างล่างซอยข้างล่างหลายทีแล้วนะครับเราก็ขึ้นได้จริงๆนะครับ MACD ตัดเขียวแล้วก็ขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่เห็นนะ่ย เวลามันขึ้นใช่ไหมมันจะขึ้นแบบเนินสูงมากนะครับแบบนี้พอขึ้นเนินสูงมากเสร็จแต่ตอนนี้มันตีบมากเลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่ามันกําลังจะเส้นกําลังชนกันแล้วจะบิดหัวลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เตือนไปครับให้ระวังมันมีโอกาสที่จะหมดแรงแล้วก็ย่อดลงนะครับอันนี้เป็นคําเตือนเลยว่าถ้าถามผมนะเอ่อใจเย็นๆดีกว่าสําหรับ KSEMQ นะครับรอให้มันลงอีกสักทีนึ่นะนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับส่วนใครที่อยู่จากข้างล่างแล้วนะซื้อในจุดที่เป็นต่ําสุดได้นะ ก็มี2ทางครับ1พิจารณาขายนะครับออถ้าเกิดขายได้เท่าไหร่วะขายนะครับปัจจุบันราคา9.4นะ4020ถ้าเกิดเราหารราคาข้างล่างเนี่ยสมมุติเราบอกว่าเราซื้อได้ประมาณทั้ง 7. 6นะก็23%แล้วอะ่ะ2 3่4าแล้วอะ่ะถ้าเป็นผมนะผมตัดสินใจขายครับจะขายแค่กำไรหรือว่าจะขายทั้งหมดก็ได้แต่ผมว่าเป็นผมผมตัดสินใจขายนะถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตกราฟเองไม่ได้สวยมากครับแล้วก็ เมันดูไม่ปลอดภัยถ้าเกิดจะเข้าตอนนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วมองว่ากราฟนี่ไม่ไม,ไ,มไม่สวยเลยนะก็ต้องใครจะเข้าตอนนี้ก็ต้องระวังใครที่ถืออยู่ก็พิจารณาขายก็จะดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะ แล้วก็ด้วย performance อย่างที่บอกไปไม่สวยงามเท่าไหร่ครับไม่ค่อยประทับใจเนาะ่าง okay. นั้นผมขอสรุปรวมนิดหนึ่งนะครับตัว KSMQ e นะครับหรือว่าเป็นตะกูล emerging market นะครับก็ลงทุนในจีนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีไต้หวันด้วยนะครับมีเกาหลีใต้มีอินเดียนะครับก็ตลาดมันน่าสนใจต้องพูดอย่างนี้ตลาดที่เป็นกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่า หุ้นก็เป็นหุ้นที่ดีนะจริงๆอ่ะหุ้นที่ลงมีอาลีบาบามีเทนเซนต์ใช่ไหมครับมีไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับ,ม, ctor, รบมันดูน่าสนใจแต่ทำไมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีไม่แน่ใจเหมือนกันนะให้แนวคิดอย่างนี้ครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันลงมา3ปียังติดลบอยู่นะครับถ้าใครทนลง5ปีได้เนี่ยอาจจะเห็นอะไรสวยงามนะครับเพราะว่ามันก็ลงมาเยอะต้องยอมรับก่อนว่าลงมาเยอะนะครับจากราคา IPO 10บาทเนี่ยมันลงไปถึง7บาท แล้วมันดีดกลับมา9.4ซึ่งมันขึ้นมาแล้วประมาณ23%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าใครที่ได้ราคาที่มันต่ำกว่า8บาทเนี่ยมันน่าถือต่อนะครับแต่ก็อาจจะพิจารณาขายเอากำไรออกมาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแต่ว่าใครที่จะมารับตอน9บาทกว่านี้ก็มีเสี่ยงเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่ากราฟไม่สวยอะ่ะกราฟมันดูเหมือนจะหักหัวลงต่อในทำเฟรมที่เป็นมันนะครับเรื่องของค่าค่าธรรมเนียมก็ 1.2สําสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีนะครับแล้วก็ฟอน t e N 1.5ถ้าถามผมด้วย performance แบบนี้มันแพงน,นะครับเพราะถ้าเกิดเขาลดได้เหลือครึ่งหนึ่งอ่ะ0.6แล้วก็ฟอน t e N free ชักเหลือ0.5ผมเชื่อว,ว่าผลตอบแทนป็นบวกแน่นอนนะครับไม่ติดลบแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นแนวคิดของผมนะครับว่าสำหรับตัวนี้นะเกิดให้ลงตอนนี้นะอันนี้คลิปลงก็เดือนมิถุนาย,ยนปี2020นะครับผมมองว่าไม่สวยเท่าไหร่ครับไม่สวยเท่าไหร่ ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนละกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ KSEMQ นะครับใครอยากดูกองทุนอื่นๆตรงนี้เลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมยกหยิบยกขึ้นมารีวิวให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะดูคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆที่มันไม่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็รีเควสต์มานะปัจจุบันตอนนี้จะมี3คอนเทนต์หลักๆนะครับ1ก็คือรีวิวกองทุน2ก็คืออ่านกราฟหุ้นนะครับ3ก็คือพอร์ตให้เงินทํางานนะครับแต่กําลังจะมีคอนเทนต์ที่4ครับ จร,จริงๆคอนเทนต์ที่4เนี่ยมันก็เหมือนการประยุกต์นะครับจัดให้เงินทำงานออกมาแหละนะครับผมจะไปลงทุนใน r o b o Advisor ของ SCB ครับแล้วเอามาเทียบกับพอร์ตให้เงินทำงานเทียบกับเบนชม a r กให้ดูนะครับถือว่าเป็นการสอนโดยการลงทุนจริงแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยว่าลงทุนในพวกที่เป็น AI หรือโ o โบ a d v i วเซอร์โ s โบเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นค่ายอื่นก็จะเป็นของ Finomina เป็น Odinie อะไรแบบนี้นะครับมันดีไหม ข้อดีข้อเสียข้อต้องระวังนะครับเป็นอย่างไรนะครับกองทุนภายใต้ที่เขาหยิบมาให้มันเป็นยังไงเดี๋ยวกําลังทาซีรีส์นี้อยู่นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถไปคุยกันได้ในแฟนเพจนะครับหรือว่าจะติดตามทางไลน์ก็ได้นะครับโอเพนแชทเสิร์ชไปเลยไดรฟ์การเงินนะครับก็มี IG ด้วยนะไอจไปตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวกําลังจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตท่องเที่ยวการกินนะครับการใช้โปรโมช อหมดช่วงโควิดแบบจริงจังก่อนเดี๋ยวทำแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับโอเคเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอะตอมไดรฟ์กันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ